อีกเรื่องนึงหลังจากที่คุณชัยธวัฒน์นี่นะคะตุลาธนหัวหน้าก้าวไกลเนี่ยก็ไปพบกับอดีตพระพุทธอิสระคือไปเหมือนกับไปหารือเรื่องของร่างพรบนิรโทษกรรมนี่นะคะหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะไปเนี่ยอะไรยังไงมีเนื้อหาอะไรอะไรยังไงบ้างจริงๆเมื่อวานคุณชัยธวัฒน์ก็ออกมาพูดแล้วนะคะเรื่องนี้เนี่ยก็ไปหารือกันก็ว่ากันไปแต่ว่าทีนี้นะคะปรากฏว่าวันนี้นะนักข่าวก็ไปถามเพิ่มเติมจากคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกนะคะแล้วก็รัฐมนตรีพาณิชย์เนี่ยพูดถึงประเด็นนี้นะคะที่คุณชัยธวัฒน์เนี่ยไปเดินสายขอเสียงสนับสนุนร่างพรบนิรโทษกรรมคุณภูมิธรรมก็บอกว่าก็เป็นสิทธิ์ของพรรคก้าวไกลนะคะที่จะไปรับฟังความเห็นของทุกฝ่ายได้หมดเลยส่วนจุดยืนของรัฐบาลและพรรคเพื่อไทยต่อร่างพรบนิรโทษกรรมเนี่ยคุณภูมิธรรมก็บอกด้วยว่าจริงๆเนี่ยเราก็มุ่งมั่นที่จะทำทุกเรื่องให้เป็นข้อสรุปในสังคมแต่ถ้ายังไม่มีข้อสรุปแล้วนำไปสู่ความขัดแย้งเราก็ไม่อยากทำเพราะว่าไม่อยากให้เกิดความขัดแย้งใหม่นะคะไปฟังเพิ่มเติมค่ะแล้วจะเป็นสิทธิของพรรคก้าวไกลนะครับที่จะไปฟังเหมือนก็ดีครับก็เห็นว่าไปพบพรรคการเมืองต่างๆไปพบพุทธอิสระไปพบอีกหลายส่วนนะครับก็เป็นการทำหน้าที่ของเขานะครับก็ขอให้สรุปมาอะไรที่เป็นประโยชน์แล้วพรรคเพื่อไทยรัฐบาลนี้ทำได้ก็จะทำเรามุ่งมั่นพร้อมที่จะทำทุกเรื่องที่เป็นข้อที่มีข้อสรุปในสังคมถ้ายังไม่มีข้อสรุปแล้วมันจะนำไปซึ่งความขัดแย้งเราก็ยังไม่อยากจะจับเราไม่อยากสร้างความขัดแย้งใหม่ในขณะที่เราได้พยายามสลายความขัดแย้งเดิมไปแล้วหน้าที่ของเราวันนี้คือทำให้ประเทศมันเดินไปข้างหน้านะครับอย่าให้ความขัดแย้งใดๆเข้ามาเป็นอุปสรรคในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในการขับเคลื่อนประเทศให้พี่น้องประชาชนได้พบกับสิ่งดีๆก็เป็นสิทธินะคะของก้าวไกลแต่ว่าคือทางเพื่อไทยเองก็คงไม่พร้อมที่จะเปิดความขัดแย้งใหม่ถ้ายังไม่มีข้อสรุปในสังคมนะคะในขณะที่ประเด็นนี้เนี่ยทางคุณธนกรวังบุญคงชนะอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกและก็เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาตินะคะก็บอกว่ามันก็เป็นเรื่องดีแหละที่คุณชัยธวัฒน์เนี่ยไปรับฟังทุกฝ่ายก่อนพิจารณาร่างพรบนิรโทษกรรมที่ระหว่างรอเปิดสมัยประชุมสภาซึ่งจะทำให้แต่ละฝ่ายเข้าใจเนื้อหาเกี่ยวกับร่างนี้นะคะได้มากขึ้นหากมีวัตถุประสงค์หวังให้เป็นจุดเริ่มต้นทำให้เกิดกระบวนการปรองดองทางการเมืองจะต้องเป็นการดำเนินการเพื่อทุกฝ่ายทุกกลุ่มไม่ใช่มีผลประโยชน์เฉพาะกลุ่มตัวเองแอบแฝงควรทำด้วยความบริสุทธิ์ใจเมื่อถามว่าแต่ดูเหมือนว่าร่างกฎหมายนิรโทษกรรมของก้าวไกลจะมุ่งปลดล็อกคดีมาตรา112คุณธนกรก็บอกว่ากฎหมายนี้หากจะสร้างความปรองดองแก่ทุกฝ่ายการเมืองที่เห็นต่างถือว่ายอมรับได้แต่ต้องไม่ใช่ความผิดจากการกระทำความรุนแรงและต้องไม่ละเมิดกฎหมายความมั่นคงแห่งรัฐโดยเฉพาะประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ที่มีไว้เพื่อปกป้องประมุขแห่งรัฐสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ใดจะล่วงละเมิดมิได้ซึ่งไม่ใช่เรื่องการเมืองและเขาก็ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งหากจะมีการนิรโทษกรรมความผิดในมาตรา112นะคะแล้วก็บอกว่าหากก้าวไกลเนี่ยจะผลักดันกฎหมายนิรโทษกรรมเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้สับสนให้พ้นความผิดในมาตรา112ผมขอคัดค้านเลยเพราะเป็นการเหยียบย่ำจิตใจคนไทยทั้งชาติที่รักเทิดทูนสถาบันการเดินสายรับฟังความเห็นจากทุกฝ่ายของคนทุกสีเสื้อทุกกลุ่มของก้าวไกลเนี่ยแต่จะนำมาอ้างว่าทุกฝ่ายเห็นด้วยคงไม่ใช่ผมเชื่อว่าสภาก็จะไม่เห็นด้วยจึงขอให้ก้าวไกลพูดให้ชัดในเรื่องนี้หากรวมคดีมาตรา112ด้วยผมรับไม่ได้และขอคัดค้านแน่นอน อันนี้ก็สอดคล้องกับ อดีตพระพุทธอิสระนะคะที่บอกว่า เรื่องนิรโทษกรรมเนี่ยคือจะทำเนี่ยมันก็เป็นสิทธิ์ของก้าวไกลแต่ว่าสิ่งที่ไม่ควรแตะก็คือไม่ควรจะไปแตะอย่างเช่นเรื่องของมาตรา112หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะมาดูเรื่องของพรรคประชาธิปัตย์กันบ้างนะคะนานจนเกือบจะลืมไปแล้วว่าประชาธิปัตย์ตอนนี้ยังไม่มีหัวหน้าพรรคตัวจริงนะเป็นรักษาการคือคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนซึ่งกำลังจะมีการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคในการประชุมใหญ่ของพรรควันที่9ธันวาคมแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะคะเขามีการจัดสรรหาโหวตเตอร์สำรองกันนะคะโดยคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนรักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้มีการพูดถึงเรื่องโหวตเตอร์สำรองด้วยนะคะมีการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาองค์ประชุมสำรองในการประชุมใหญ่วิสามัญของพรรคประชาธิปัตย์ต
รงนี้มีคุณชนินรุ่งแสงประธานคณะกรรมการมีคุณผ่องศรีธาราภูมิคุณคณิษฐานิภาเกษมเป็นกรรมการและคุณเจิมมาจึงเริศสิริประธานกรรมการจัดการประชุมใหญ่วิสามัญมาร่วมสังเกตการในการสรรหาองค์ประชุมก็มีการสังเกตการขั้นตอนการจับฉลากพร้อมกับประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นองค์ประชุมสำรอง150คนก็คือสืบเนื่องอยากจะให้สมาชิกของประชาธิปัตย์เนี่ยได้มามีส่วนร่วมก็เลยประกาศไปยังสมาชิกทั่วประเทศให้มาเป็นองค์ประชุมสำรองนะคะก็เลยมีคนสนใจสมัครกันทั้งระบบออนไลน์ที่สมัครเข้ามาแล้วก็บางคนก็เดินทางมาสมัครที่สำนักงานใหญ่ขั้นตอนการคัดเลือกเนี่ยเมื่อกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติครบถ้วนจับฉลากกันทุกภาคภาคละ30คนให้ได้150คนตามมติแล้วก็จะประกาศรายชื่อทางเพจ Democrat Party Thailand พรรคประชาธิปัตย์นั่นเองค่ะอันนี้คือก็เป็นวิธีที่จะไม่ให้การประชุมล่มนะคะใช่เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันปัญหาองค์ประชุมใช่นะคะก็จัดการปิดช่องโหว่นี้ก็แล้วไปให้มันจบไป ให้มันได้สักทีนะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะคุณผู้ชมตอนนี้มีรายชื่อที่ออกมา อยู่2รายชื่อ ก็คือคุณนราพัฒน์แก้วทองกับมาดามเดียนะคะมาดามเดียคุณวัฒนยาบุญนาคทีนี้เนี่ยคุณนราพัฒน์แก้วทองเป็นคนแรกๆเลยแหละ ที่ชัดเจนคุณนราพัฒน์แก้วทองรักษาการรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะและอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยยืนยันอีกครั้งนึงว่าจะลงสมัครชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคนะคะแล้วก็ถ้ามีผู้เสนอชื่อต่อที่ประชุมเนี่ยไม่ได้คิดจะถอนตัวแต่อย่างใดเพราะว่าเห็นว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้มีข้อเสียอะไรและก็มีจุดยืนของพรรคที่ชัดเจนเพียงแต่ว่าการสื่อสารในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยสื่อสารออกมาแล้วไม่เป็นไปตามทิศทางเดียวกันคนก็เลยอาจจะมองว่าเราไม่ค่อยเข้าขากันแต่จริงๆเนี่ยประชาธิปัตย์เป็นประชาธิปไตยนะมีการแข่งขันกันอย่างเสรีและก็เรื่องอะไรที่เป็นปัญหาก็จะนำเข้ามาคุยกันในพักแล้วก็โหวตโดยใช้เสียงส่วนใหญ่ออกมาเป็นมติพักนะคะการที่หลายคนในพักอาจมีความเห็นส่วนตัวและสื่อสารหรือแสดงความคิดเห็นไปก็เป็นเรื่องส่วนตัวแต่สุดท้ายก็ตัดสินกันที่เวทีการประชุมกรรมการบริหารพักแล้วก็ส.ส.ของพักนะคะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเขาได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คนใหม่สิ่งแรกที่ทำก็คือการเดินสายจะเดินสายไปทำความเข้าใจกับสมาชิกพรรคทั้งหมดแล้วก็เปิดรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกว่าอยากเห็นพรรคเนี่ยไปในทิศทางไหนนะคะเพื่อที่จะให้กรรมการบริหารพรรคได้เข้ามาปรับและพิจารณานี่ไม่ใช่แบบท็อปทูดาวลงไปไม่ใช่จะสั่งจะเข้ามาลงไม่ใช่แต่จะเดินไปพูดคุยกันระดมสมองกันวางแผนขับเคลื่อนพรรคนี่นะคะแล้วก็ให้ความสำคัญเรื่องการสื่อสารจำเป็นต้องมีมืออาชีพเข้ามาบริหารจัดการในเรื่องของระบบการสื่อสารองค์กรด้วยถามว่าต้องการเข้าไปแก้ปัญหาไม่ได้อยากเข้าไปมีอำนาจแล้วก็ผูกยึดอยู่กับอำนาจย้ำนะคะว่าประชาธิปัตย์เนี่ยไม่ได้มีเจ้าของแต่ว่าเป็นของทุกคนนี่นะคะค่ะคือแบบตั้งใจทำงานเต็มที่แน่แน่ลงแน่นอนแล้วก็มันมีด้วยนะคะที่มีรายงานข่าวว่าทีมที่จะลงสมัครชิงหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในส่วนของคุณนรพัฒน์เนี่ยมีการวางตัวนายเดชอิฐขาวทองส.ส.สงขลารักษาการรองหัวหน้าพรรคไว้เป็นเลขาธิการพรรคหากว่านายนรพัฒน์ได้รับเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยก็จะมีคุณเดชอิฐเนี่ยนะคะมาร่วมงานด้วยเป็นเลขาอันนี้เป็นรายงานข่าวนะคะอีกชื่อหนึ่งค่ะมาแรงคุณวัฒนยาบุญนาคหรือมาดามเดียนะคะประธานฝ่ายคณะทำงานกรุงเทพก็บอกว่าสนใจนะคะเพราะว่าการเลือกหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ถือเป็นกิจกรรมหลักซึ่งสะท้อนถึงอุดมการณ์ประชาธิปไตยตั้งแต่เริ่มต้นก็เลยอยากจะชวนพี่ๆน้องๆร่วมกันสมัครชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคด้วยส่วนตัวคุณเดียก็บอกว่ามีความมุ่งมั่นอยากจะฟื้นฟูประชาธิปัตย์ให้กลับมาเป็นที่ศรัทธาของประชาชนเพราะว่ามองว่าสถาบันการเมืองที่ไม่มีเจ้าของอย่างแท้จริงคือประชาธิปัตย์แล้วถ้าหากว่ามีคนเสนอชื่อชิงหัวหน้าพรรคอันนี้ก็มีความพร้อมแต่ส่วนตัวไม่รอถึงวันที่9ธันวาหากมีความชัดเจนเกี่ยวกับการลงชิงหัวหน้าพรรคอันนี้จะมีการแถลงต่อสื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เชื่อมั่นนะคะคุณวัฒนยาบอกว่าคิดว่าวันที่9ธันวาคมเนี่ยประชาธิปัตย์จะได้หัวหน้าพรรคแล้วตอนนี้มีองค์ประชุมสำรองเพิ่มเติมแล้วเพราะฉะนั้นปัญหาองค์ประชุมไม่ครบในการเลือกตั้งหัวหน้าครั้งที่ผ่านมามันจะไม่เกิดขึ้นผู้ใหญ่หลายท่านเห็นตรงกันค่ะว่าพรรคที่ไม่มีผู้บริหารก็ทำให้เกิดสูญญากาศในการทำหน้าที่ในบทบาทฝ่ายค้านเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยจะมีอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยทุกคนในพรรคก็เลยมีความเห็นว่าเอาละเรื่องหัวหน้าพรรคควรจะได้ข้อยุติสักทีนะคะเพื่อให้ประชาธิปัตย์ได้ทำงานแบบเต็มรูปแบบในฐานะฝ่ายค้านค่ะคือมันต้องมีได้แล้วแหละใช่ไหมล่ะยืดเยื้อมาหลายเดือนแล้วนะนะ